สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําต้มยำขาหมูนะคะก่อนอื่นเลยเมื่อน้ำเดือดแล้วนะคะเราจะใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมค่ะตะไคร้พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะหอมแดงมะเขือเทศใส่ลงไปเลยนะคะบางคนบอกว่าเอาไว้ใส่ทีหลังแต่อันนี้เราต้องการให้มันเปื่อยแล้วก็น้ำซุปจากมะเขือเทศออกมานะคะจะทำให้น้ำซุปอร่อยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดตามด้วยซุปก้อนใส่ลงไปเลย2ก้อนเพราะว่าเราทำเยอะนะคะทำเผื่อไว้กินมื้ออื่นๆด้วยจะได้ไม่ทำบ่อยแล้วก็เกลือนะคะประมาณ2ช้อนชาขาหมูของเราประมาณ1กิโลนะคะตามด้วยขาหมูค่ะเดี๋ยวมะขามเปียกเราจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปเลยเนี่ยจะทำให้ขาหมูสุกช้าหรือเปื่อยช้านะคะขาหมูเปื่อยแล้วค่อยใส่มะขามเปียกหรือถ้าไม่ชอบมะขามเปียกก็ใส่มะนาวต้มไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะเปื่อยไปเลยเริ่มเปื่อยแล้วเราก็ใส่ด้วยขึ้นชายแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะ